ต้องเตือนกันจริงๆเมื่อวานนี้แม้จะเป็นวันที่แตกรมควบคุมโรค<ฆ>ก็มีการถแถลงถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดซึ่งพุ่งสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา28พฤษภาคมถึง3มิถุนาถึงวันเสาร์ท่านผู้ชมผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนจากเดิมเนี่ย42พุ่งขึ้นมาเป็น68คนนะฮะ<ฆ>เสียชีวิต นั่นก็แปลว่าเฉลี่ยแล้ว9คนต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา,าขนาดที่ในส่วนของผู้ป่วยใหม่ก็พุ่งทะลุเท่าไหร,ร่ยังไงน้องไบ้เพิ่มขึนมา3,085รายค่ะเฉลี่ยก็คือ440รายต่อวันถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วป่วยรายใหม่เนี่ยคือ2,970คนแต่ผมเชื่อว่ามีจำนวนมากที่ไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปในระบบใช่ค่ะติดเชื้อ แถวนี้ก็มีหลายคนเพราะว่าอันนี้นับเฉพาะผู้ที่เข้าโรงพยาบาลนะคะใช่แล้วยังไงต่อค่ะจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบค่ะ386คนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ243คนผู้เชียิตเนี่ยสำคัญมาก68รายเฉลี่ย9คนต่อวันเนี่ยเพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์าที่แล้ว42ใช่สัปดาห์นี้68ค่ะทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนครบ2เข็ม31ราย45เปเซ ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น22รายหรือได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นงานเกิน3เดือน15รายเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมครวบคุมโรคคุณหมอทเรศกรรชัยโรวิวงศ์บอกว่ายังไงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือวัคซีนประจําปีเป็นปัจจัยสาคัญในการที่จะลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิดประเด็นที่1ประเด็นที่2เด็กเล็กกรมควบคุมโรคเห็นสัญญาณเด็กเล็กติดโควิดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่1มกราถึง20พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย เด็กเล็กอายุต่ำกว่าหนึปีอัตราการป่วยและติดเชื้อสูงสุดนะคะมากกว่าทุกกลุ่มอายุเลยใช่ก็คือประมาณ1,581รายต่อประชากรแสนรายค่ะกลุ่มที่สองแะจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปจะเป็นตัวเลข647รายต่อประชากรแสนรายท่านผู้ชมดูขณะติดอันดับ2องเนี่ยอายุ70ปีขึ้นไป647ต่อประชากรแสน แต่กรณีของเด็กเล็กอายุต่ำกว่าขวบหนึ่งเนี่ยพันหใช่ค่ะพันหอ่ะต่อประชากรพันหายแปดสินั่นไกรว่าเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบเป็นเป้าหมายของโควิดแล้วล่ะน้องไหค่ะคำแนะนำคืออะไรเด็กที่มีโรคประจำตัวยิ่งเสี่ยงต่อโรครุนแรงหรือเสียชีวิตผู้ปกครองกรุณาดำเด็ก ที่เป็นเด็กเล็กไปฉีดวัคซีนใช่ไหมครับใช่ค,คือมันมีการเผยแพร่ข่าวคุณหมอบอกบิดเบือนถึงอาการต่างๆจากวัคซีนผู้ปกครองก็ขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าเอาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนทั้งที่ผลข้างเคียงของวัคซีนเด็กเนี่ยมันน้อยกว่าผู้ใหญ่นะค,ค่ะกรมควบคุมโรคขอยืนยันนะคะว่าจากการติดตามข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ในเด็กไทยที่ฉีดวัคซีนโควิดไปหลายล้านโดสพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยสูงค่ะขณะที่คุณหมอกุลกัญญาโชคภัยบูกิจ กมรรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชือ้อคณะแพทย์ศิริราชท่านบอกเมื่อวานนี้กรณีวัคซีนโควิดประสิทธิภาพในการป้องกันอาจจะไม่สมบูรณ์หรอกคือป้องกันได้แค่60เเซในช่วง4เดือนแรกและการฉีดเพื่อป้องกันสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ควรจะฉีดอย่างน้อยสาเข็มจากนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันมนลดลงคือติดได้แต่ประสิทธิภาพในการป้องกลลงันกาอ,กาอาการรุนแรงหรือชีวิตยังสูงมากยาวนานค่ะ ป้องกันความรุนแรงได้ดียาวนานนะคะคุณหมอใช้คำนี้ก็คือถ้าติดเชื้ออาการจะไม่หนักแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตในประชากรได้จริงแล้ววัคซีนยังช่วยลดการเกิดภาวะลองโควิดใช่ค่ะที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียหลังจากเราหายจากโควิดแล้วเนี่ยค่ะวัคซีนจะช่วยได้รวมะะถึงลดภาวะโรคบิดเซที่อาจอจะเสพในร่างกายเนี่ยต้องรัค่ะที่บางทีเด็กๆเ,เป็นแล้วมันรุนแรงลดลงได้มากกว่าร้อยละ90นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ รวมการเฉพาะกิจขอให้ผู้ปกครองพาเด็กๆไปฉีดวัคซีนน้องไร์โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงซ้ำเข้ามาใช่ไหมและถึงแม้ว่าเด็กหลายคนจะติดโควิดแล้วคุณหมอก็ยังแนะนำว่าควรจะได้รับวัคซีนนะคะจะได้เกิดภูมิคุ้มกันลูกผสมป้องกันการเป็นซ้ำได้ยาวนานย้ำป้องกันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาผ่านไปอาจะได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันการติดเชือ้อแต่ ป้องกันการรุนแรงหรือเสียชีวิตเนี่ยสูงมากยาวนานอ่ะผมก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กระทรวงสาธารณสุขทัางนิดนึงท่านผู้ชมอยากให้ไปใช้บริการกันจริงๆนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเพราะเราก็เป็นห่วงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคนสูงอายุคนมีโรคประจำตัวนัองไปพูดก็พูดไปยังไม่ได้ไปเลยเอายังไงดีอ่ะว่ากันต่อไปครับผู้